เลขเด่นสื่อนำโชคของคนวันของคนวันอาทิตย์นะคะสื่อนำโชคของคนวันอาทิตย์งวดวันที่1ตุลาคืออายุของคุณพ่อค่ะนะคะอายุของคุณพ่ออายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของคุณพ่อนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์คือ54308ค่ะ54308นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์งวดวันที่1ตุลาค่ะนะคะใครอยากจะจดๆไว้เลยนะคะแล้วค่ะเลข2นะเขาบอกว่าวันที่1ตุลานะคะสื่อนำโชคของคนเกิดวันจันทร์คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์2ตัวท้าย4ตัวท้ายของคนที่เกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั่นแหละแล้วก็ตามเลขตัวเก่าตัวเดิมเอาไว้อันนี้คือสื่อนำโชคของคนวันจันทร์เลขเด่นเสริมดวงคือ21089ค่ะ21089เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันจันทร์วันที่1นะคะสำหรับสื่อนำโชคของคนวันอังคารงวดวันที่1ตุลาคือเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คอนโดที่คุณอยู่อาศัยลูกหลานเด็กเล็กๆให้เขาหยิบลอตเตอรี่หยิบตัวเลขให้นะจ๊ะอันนี้คือสื่อนำโชคของคนวันอังคารเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอังคารงวดวันที่1คือ17082ค่ะ17082นะจ๊ะอันนี้เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอังคารค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่4อ่ะไม่ใช่เกิดวันที่4เกิดวันพุธกลางวันเลข4นะคะเลข4เขาบอกว่าคนวันพุธกลางวันนะคะมีโชคนะเจ้าชะตามีโชคกับผู้หญิงผมยาวนะคะผู้หญิงท้องท้วมอวบขาวนะคะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางวันเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันคือ21075ค่ะ21075นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันวันที่1ตุลาคมสำหรับวันพุธกลางคืนนะคะหรือคนราหูนะคะเขาบอกว่างวดวันที่1ตุลาคนวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาโชคไม่เด่นแต่ถ้าฝันอะไรให้ฝันก็ถ้าฝันดีตีเลขจากความฝันดังนั้นก่อนเสี่ยงหรือก่อนวันลอตเตอรี่ออกหรือก่อนวันที่1นะคะพยายามสวดมนต์ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางให้เขามาเข้าฝันให้เราฝันดีคาถาเกี่ยวกับฝันดีนะคะพุทธังมานิมิตังธัมมังมานิมิตังสังฆังมานิมิตังนะคะให้ท่องบริกรรมไปจนหลับไปเลยนะคะคุณจะฝันดีนะคะให้ตีเลขจากความฝันนะจ๊ะคนพูดกลางคืนนะคะแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชน4ตัวท้ายเลขท้ายบัตรพนักงานนะคะอันนี้คือสื่อนำโชคนะคะคนพูดกลางคืนเลขเด่นเสริมดวงของคนพูดกลางคืนคือ18952ค่ะ18952นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนงวดวันที่1นะคะนะคะงวดวันที่1สำหรับคนวันพฤหัสนะคะเลขเด่นสื่อนำโชคของคนวันพฤหัสคืออายุคุณแม่จ้ะนะคะอายุคุณแม่เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพฤหัสเลขอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของคุณแม่นะคะทำดีกับคุณแม่ล้างเท้าขอพรขออุศิกรรมนะคะคุณจะได้มีโชคนะคะและถ้าหากว่าคุณแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะทำบุญอุทิศบุญไปให้กับท่านด้วยนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสคือ36215ค่ะ36215เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสงวดวันที่1ตุลาคมค่ะเ
คนวันศุกร์เลข6มาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับคนวันศุกร์นะคะเจ้าชะตามีโชคค่ะนะคะเจ้าชะตามีโชคกับเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายกับเลขที่บ้านนะจ๊ะหมั่นทำดีอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆนะจ๊ะคนวันศุกร์แล้วคุณจะมีโชคนะแล้วจะมีโชคแบบตลอดเลยนะคะดังนั้นเจ้าที่เจ้าทางเวลาทำบุญหรืออุทิศบุญให้กับท่านด้วยนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันศุกร์เมื่อวันที่1ตุลาคือ14975ค่ะ14975เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันศุกร์เมื่อวันที่1ตุลานะจ๊ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์โชคไม่เด่นนะคะงวดวันที่1ตุลานะจ๊ะหากคนวันเสาร์มีโอกาสได้เดินทางไปสักการะพระราหูไหว้ของดำถวายของดำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขอโชคขอลาบเสี่ยงเซียมซีด้วยนะจ๊ะเลข7เซียมซีจากพระราหูน่าจะเป็นสีนำโชคให้กับคนวันเสาร์เลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์คือ12538ค่ะ12538เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์งวดวันที่1ตุลานะจ๊ะมี9ตรงไหนมี6ตรงนั้นมี6ตรงไหนมี9ตรงนั้นอย่าลืมนะคะ